ครับลงมาเดินไม่ไหวแล้วขาเจ็บนะครับทางด้านของก้าวหน้าครับโดนยอดเพชรเตะเข้าไปครับถึงก็หิ้วปีกเลยเอาลงอ้อนแล้วเจ็บโอ้โหเจ็บครับเจ็บเป็นนั้นขากระเพกอ่ะขากระเพกเลยนะเมื่อกี้เจ็บบวมเลยนะทำงานเจ็บเลยนะครับนี่คือแต่น้องเดินมาที่ป้ายด้านเดินเนี่ยขากระเพกไปเลยครับผมกัดฟันนี่เป็นไงบ้างกัดฟันยังไงอ่ะโอ้โหแก่ยกสองครับก็ไม่โดนเตะใช่ไหมครับโดนเตะโดนเตะขาใช่ไหมครับนี่เป็นเกมเก้าหน้านะผู้ชนะนะครับก็ชนะสี่เนี่ยเพื่อไทยเราคิดก็ทั้งอุกพี่ครับแข็งแล้วก็สจโต้งสองมาแล้วก็บวก FC แล้วก็ทุกคนนะครับผมคือช่วงนี้แพ้มันอยู่ยากครับเลยใช่ครับเพราะว่าค่าตัวก็น้อยแล้วก็ถ้าชนะอย่างน้อยลองเรียนชีเขายังไปต่อได้แล้วก็รายการน้องไม่ได้ว่ามีทุกเดือนใช่ครับโอ้โหก็ต้องมาสู้ครับใช่ครับสู้จนถึงยกสุดท้ายเลยนะครับผมมั่นใจไหมผมมั่นใจครับผมมั่นใจที่ดึงมาได้สองแก้มสุดท้ายด้วยแต่มวยก็ถามว่าเบียดแล้วเบียดแล้วเขาท่ายแล้วเรียบร้อยแล้วจะเดินไม่เดินมากเลยใช่ใช่ครับแค่เราขอแค่เขาท่ายเรียบร้อยไปแล้วเขาเป็นไงบ้างไม่ได้โอ้มาถึงแรงมากครับเซนี่มาถึงแรงมากดูเรื่องกับร่างกายมาดีเลยครับเขาก็กล่าวว่าจะมาใช่ครับเขาตั้งใจคือมาสั่งแขนอยู่แล้วครับใช่เขาก็มองว่าเขาเดินตลอดเขาก็ไม่น่าถึงกับแพ้ใช่เราวิสุนตัวเรามองไงบ้างครับถ้าไม่เบียร์ถ้าไม่ได้ดอกสุดท้ายว่าเอาง่ายๆครับมวยสยบก็สูสีสีดำแต่พอมาเรามาได้สองแก้มสุดท้ายถ้าเราไม่ได้สองแก้มสุดท้ายอาจจะเสร็จน้องก็นี่ก็ถือว่ามวยชูไหนก็ได้ครับแต่ว่าได้สองแข้งท้ายมันชัดเจนครับก็ถือเป็นโลพูดโอเคนะพูดเป็นโลก็ประมาณนี้ครับผมลูกพี่ก็ไม่มาแต่ว่าลูกพี่โทรมาแล้วครับบอกว่าตั้งใจชกครับเอาละขึ้นไปรับบัญชีเวทเท่าไหร่ครับได้จากสจ50,000ครับเอาละ50,000ก็ลูกพี่ยังไม่ทราบต้องไปตีไข่แต่ว่ามีแน่นอนเอาละแน่นอนนะโอเคแล้วแหละ32ครับ32ครับผมก็ไม่เยอะนะสบายตั้งใจต้องเป้าทุ่มเงินไปถึงขนาดไหนยังไงก็ดูเรื่อยๆครับแต่ถ้ามีแบบว่ามีโอกาสไปก่อนทำมาด้วยถ้าไปเป็นบัตรใบชีวิตครับอ๋อแต่ก็มีโอกาสก่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ยังต้องต่อใช่ครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีโอกาสก็ต่อมาไปก่อนก็ยังโอเคครับยังสบายสบายเนาะครับผมเอาละครับเอาฝากพี่น้องฝากอะไรติดตามกันต่อไปขอบคุณใครบ้างฝากเอฟซีก้าวหน้าเล่นเป็นมวยตัวประเทศนะครับช่วยเชียร์และกำลังใจให้ก้าวหน้าด้วยครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับผมครับยินดีด้วยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับก็เป็นทางด้านของก้าวหน้าครับก็ย้ำแค้นไปอีกไฟนึงครับก็เอาชนะคะแนนทางด้านของยอดแพทย์ไปครับในการเจอกัน5ครั้งครับก้าวหน้าชนะ4เสมอ1ครับก็นี่เป็นหลังเกมคู่เอกครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราติดตามช่วงที่2กันต่อครับแต่เดี๋ยวมาดูหลังเกมช่วงที่2กันต่อครับ